สวัสดีค่ะพบกับม่อนทัศาจัดทัศาสเปเชียลเอฟเฟกต์เมคอัพนะคะแค่ชื่อช่องก็รู้แล้วนะคะว่าม่อนแต่งหน้าสเปเชียลเอฟเฟกต์เมคอัพนั่นเองค่ะและคำถามที่ม่อนเจอบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือพี่ม่อนแต่งหน้าเบอร์ใหญ่เวอร์วังขนาดนี้ล้างหน้ายังไงคะวันนี้นะคะม่อนจะเอาเคล็ดลับการล้างหน้าของม่อนมาฝากทุกคนค่ะก่อนอื่นนะคะม่อนก็ต้องบอกเลยว่าม่อนเองเนี่ยเป็นคนที่แต่งหน้าเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นลุคปกติธรรมดาแบบเหมือนด้านบนแบบนี้นะคะหรือว่าแต่งหน้า Special Effect Makeup ที่มีสีสันเยอะๆเหมือนด้านล่างแบบนี้นะคะซึ่งปัญหาที่ตามมานะคะก็คือผิวม่อนเนี่ยโดนรบกวนเยอะนะคะแล้วล้างหน้าไม่สะอาดด้วยทำให้ม่อนเนี่ยมีปัญหาสิวนะคะเป็นปัญหาที่หนักอกรกใจม่อนมากๆเลยค่ะพักหลังๆเนี่ยม่อนก็เลยปรับเปลี่ยนการดูแลผิวของตัวเองนะคะโดยเน้นการทำความสะอาดผิวให้มากขึ้นนั่นเองค่ะตัวช่วยในการทำความสะอาดผิวที่ม่อนจะมาแนะนำทุกคนในวันนี้นะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะ Nivea Micellar Water นะคะตัวที่ม่อนใช้ก็คือ Acne Care Makeup Remover นะคะตัวนี้นะคะช่วยผิวดูเนียนใสไกลปัญหาสิวถึง10อย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวผดสิวเซียนรูขุมขนกว้างผิวมันรูขุมขนอุดตันผิวแห้งกร้านผิวลอกเป็นขุยมองคล้ำและยังเติมออกซิเจนให้ผิวด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเช็ดเมคอัพด้วย Nivea Micellar Water ตัวนี้กันดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้ดูเมคอัพก่อนนะคะด้านบนก็เป็นการแต่งหน้าธรรมดานะคะแต่ว่าเมคอัพที่วันนี้ตั้งแต่รองพื้นเขียนคิ้วมัสคาร่าอายไลเนอร์นี่คือการน้ำทั้งหมดเลยนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นเฟสเพนและบอดี้เพนนะคะสีสันสดใสมากๆเรามาเริ่มทำความสะอาดผิวกันเลยดีกว่าค่ะง่ายมากๆเลยนะคะแค่ใช้สำลีแผ่นแบบนี้นะคะแล้วก็หยด Micellar Water ลงไปค่ะแล้วก็แช่เอาไว้นะคะม่อนจะเช็ดตาก่อนเลยแช่เขาไว้นิดนึงนะคะให้ Micellar Water เขาดูดจับสิ่งสกปรกแล้วก็เมคอัพต่างๆนะคะเห็นไหมคะหลุดออกเกือบหมดเลยนะคะเช็ดออกง่ายมากๆเลยนะคะกลับด้านนะคะแล้วก็ใช้แผ่นเดิมเนี่ยค่ะเช็ดอีกด้านหนึ่งแค่แช่เอาไว้นะคะแล้วก็เช็ดออกเห็นไหมคะว่าล้างออกง่ายมากๆเลยนะคะไม่จำเป็นต้องไปถูหรือขยี้ให้รบกวนผิวซึ่งทำให้เกิดสิวซ้ำๆเลยนะคะใช้แผ่นเดียวกันเช็ดทั้งตาและคิ้วเลยนะคะจะเห็นได้ว่าครึ่งหน้าด้านบนนะคะสำลีแค่แผ่นเดียวก็เช็ดออกเกือบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเช็ดทำความสะอาดให้มันสะอาดมากขึ้นด้วยสำลีแผ่นที่2นะคะจะเห็นได้ว่าเขาเช็ดเครื่องสำอางได้ดีมากๆเลยนะคะทั้งมัสคาร่าและอายไลเนอร์ออกเกือบหมดเลยนะคะจะเหลือแค่อายไลเนอร์ที่เป็นอินเนอร์อายไลเนอร์แบบนี้มันก็จะใช้คัตเติ้ลบัดชุบไมสลาวอเตอร์แบบนี้นะคะช่วยเขาทำความสะอาดในส่วนที่สำลีแผ่นเข้าไม่ถึงนิดนึงนะคะตัวนี้ก็สามารถเช็ดตาได้ด้วยนะคะเข้าตาก็ไม่รู้สึกแสบตานะคะเพราะว่าเขามีแอลกอฮอล์ 0% ค่ะและมีค่า pH บาลานซ์เท่ากับน้ำเปล่านะคะทำให้เวลาเข้าตาเนี่ยไม่รู้สึกแสบตาหรือระคายเคืองเลยนะคะม่อนเช็ดเมคอัพธรรมดาด้านบนไปนะคะสะอาดมากๆเลยใช้สำลีแค่เพียง2แผ่นแล้วก็คอตตอนบัด1ชิ้นนะคะมาเช็ดในส่วนที่ทุกคนรอคอยกันบ้างดีกว่าค่ะก็คือส่วนของ Face Paint Body Paint ตรงนี้นะคะให้ดูอีกครั้งนึงว่าสีสันมันแบบแน่นเวอร์มากๆมาเริ่มเช็ดกันเลยดีกว่าค่ะว่า Nivea Micellar Water ตัวนี้นะคะจะทำความสะอาดได้ดีแค่ไหนนะคะก่อนอื่นก็ต้องแช่เขาไว้นิดนึงนะคะหลังจากที่เช็ดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะม่อนก็จะใช้สำลีชุบ Micellar Water แผ่นสุดท้ายนะคะในการเช็ดทุกสิ่งอย่างอีกรอบนึงถ้าเกิดว่าสำลีขาวๆแบบนี้เนี่ยแสดงว่าหน้าเราสะอาดแล้วนะคะและสิ่งที่ม่อนชอบมากๆของ Nivea Micellar Water ตัวนี้นะคะก็คือเขาทำความสะอาดผิวได้ดีมากๆสำลีแผ่นนี้ก็คือแผ่นสุดท้ายที่ม่อนบอกตะกี้นะคะเช็ดไปทั่วหน้าและลำคอแล้วก็ยังคงขาวอยู่นะคะแสดงว่าผิวเราเนี่ยส
ะอาดมากๆแล้วนะคะและนอกจากนั้นแล้วนะคะม่อนก็ชอบในความรู้สึกของผิวที่มันชุ่มชื่นมากๆหลังจากการใช้ค่ะเพราะว่านิเวียตัวนี้นะคะเขาเติมความชุ่มชื่นด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์ถึง10ชนิดด้วยกันค่ะและสำหรับคนที่ไม่เป็นสิวนะคะก็มีอีก2สูตรให้เลือกใช้ด้วยกันค่ะก็คือ Nivea Oil Control Micellar Water นะคะก็คือขวดสีเขียวตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับผิวผสมถึงผิวมันค่ะจะช่วยให้รูขุมขนกระชับขึ้นช่วยควบคุมความมันและช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะสำหรับอีกสูตรนึงก็คือขวดสีชมพูค่ะ Nivea Extra Bright Micellar Water นะคะสูตรนี้ก็สำหรับสาวที่มีผิวธรรมดานะคะต้องการให้ผิวดูขาวกระจ่างใสล้างหน้าให้สะอาดมากขึ้นก็เลือกใช้ Nivea สูตรนี้นะคะและเมื่อวานนะคะม่อนไปเดินบิ๊กซีมาตัวนี้นะคะลดราคาอยู่เหลือแค่ขวดละ99บาทเท่านั้นเองค่ะม่อนตำมาถึง3ขวดด้วยกันนะคะสต็อกเอาไว้เพราะว่าตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยและนี่นะคะก็คือเคล็ดลับในการทำความสะอาดผิวของสาวหน้าสิวและแต่งหน้าเยอะๆแบบม่อนค่ะตอนนี้นะคะผิวม่อนก็ดีขึ้นมากๆแล้วค่ะสิวหายเกือบหมดแล้วนะคะเหลือแค่รอยดำที่ต้องตามไปดูแลกันต่อไปวันนี้ม่อนลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe คลิปนี้ให้ม่อนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย